ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปอยจะพามาดูมุมแต่งตัวเล็กๆชั้นล่างที่ปอยใช้เป็นที่แขวนกระเป๋าแล้วก็เก็บรองเท้าค่ะมาดูกันค่ะมุมนี้ก็จะอยู่ข้างๆบันไดนะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีชั้นวางหนังสือเล็กๆอันนึงค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกใสที่ปอยใช้เก็บรองเท้านะคะซื้อมาจากร้านร้อยเยนที่ญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นกระจกแต่งตัวนะคะกล่องเก็บรองเท้าส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นที่แขวนกระเป๋านะคะที่แขวนกระเป๋าไม้อันเล็กอันนี้ปอยซื้อมาจากมูจินะคะกระเป๋าสะพายอันนี้ปอยเย็บเองนะคะไว้เดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระดานแม่เหล็กนะคะปอยเอามาหุ้มผ้าใหม่เองค่ะก็ใช้ติดพวกรูปแล้วก็โน้ตนะคะส่วนด้านล่างอันนี้เป็นที่แขวนของมูจินะคะปอยชอบมากๆเลยค่ะตัวแขวนสามารถพับเก็บเข้าไปได้นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานพอจะใช้ก็กดด้านล่างค่ะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีร่องเอาไว้สำหรับวางรูปได้ค่ะหรือจะเอาไว้แขวนตะขอแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตะขอจากร้านมูจิเหมือนกันค่ะปอยเอามาแขวนหมวกนะคะแล้วก็แขวนกระเป๋าเพิ่มได้อีกค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับมุมแขวนกระเป๋าแล้วก็เก็บรองเท้าของปอยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะและจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ